คุณแม่ไงคะพี่เอกก็ชวนไปพอดีมันมีครั้งนึงผมไลฟ์ TikTok นี่แหละครับไลฟ์ TikTok แล้วคราวนี้ไอ้เอกก็ชวนไปหาแล้วคราวนี้น้าผมน้าไก่ครับน้าจันจวงเค้าก็รู้จักกับไอ้เอกเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็บอกว่าให้เข้ามาหาไอ้เอกผมก็ไปเจอแกที่ช่อง7ตอนวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยใช่ครับช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้งานเยอะไหมครับผมโอ้ช่วงนี้งานร้องเพลงก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ายังจัดรายการอยู่เหมือนเดิมครับที่FM 95ลูกทุ่งมหานครอยู่ช่อง9ครับครับผมถามเรื่องล่าสุดได้มั้ยคะที่เรามาออกมาอัดคลิปเคลียร์เรื่องมรดกคุณแม่อ่ะค่ะมันมีคนถึงขั้นช้าเกิดแบบอัดตันใจจนถึงต้องแบบพูดเลยคือผมขอเนี่ยพูดตรงๆนะก็คือว่าหลายคนก็คิดว่าผมแม่ลูกพุ่มพวงผมรวยมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรับงานไม่ต้องร้องเพลงก็รวยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะครับความจริงไม่ใช่ก็คือผมก็ยังอยากทํางานเหมือนเดิมหลายคนก็คิดว่าผมแบบรู้เรื่องมรดกเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยผมก็ยังทํางานปกติเหมือนที่คนเค้าทําอ่ะครับมีเหมือนช่วงตอนที่เราบอกว่าชีวิตเราลําบากถึงขั้นเคยแบบว่าไปนอนวัดอะไรก็แบบไม่ได้ยาวว่ามันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเคยครับเคยอยู่วัดครับเคยอยู่วัดแล้วก็อยู่ที่วัดภาษีเอกมัยนี่แหละครับหลวงพ่อท่านก็ทราบตั้งนานแล้วครับผมเพียงแค่ว่าผมแค่แบบไม่จําเป็นต้องออกไปพูดไปอะไรมากมายแต่พอดีมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ๊ะทําไมผมดูแบบต้องแบบทํางานเยอะจังเลยดูลําบากจังอะไรเงี้ยทั้งที่แบบไปลูกพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ผมก็แค่ชี้แจงตรงนั้นออกมาชี้แจงว่าความจริงอ่ะลูกผมไม่ลูกพุ่มพวงอ่ะก็จริงแต่ว่าผมก็ยังทํางานเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเรากดดันคําพูดของคนแต่ละคนที่เข้ามากดดันมานานแล้วครับนานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะเราไม่รู้จะพูดยังไงทําให้เราใช้ชีวิตลําบากมั้ยคะกับนามสกุลของคุณแม่ที่มันแบบว่าติดตัวเราตลอดแล้วคนจะมองภาพเราเป็นแบบสวยอยู่ตลอดเวลาเลยก็การที่เป็นลูกแม่พึ่งครับมันมีอารมณ์เหมือนน่าจะดาบ2คมเนาะน่าจะดาบ2คมผมดีใจนะที่ได้เป็นลูกแม่พึ่งแต่พอเวลาคนเค้าคาดหวังในตัวเรามากๆนะครับว่าเอ๊ะเราทำไมถึงไม่ร้องเพลงแบบลูกทุ่งแท้ๆเหมือนคุณแม่อะไรเงี้ยซึ่งเราทําไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นคุณแม่เค้าเป็นพรสวรรค์ด้วยครับผมแล้วก็หลายๆคนเค้าก็แบบบางทีอยากจะโยนงานให้แต่ว่าบางทีเค้าก็แบบเปลี่ยนใจเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นลูกพวงแล้วค่าตัวแพงมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะมั้ยครับเยอะครับเยอะครับพอหลังจากที่ไลฟ์ไปแล้วคนเข้าใจเรามากขึ้นมั้ยแบบว่าเริ่มคําถามแบบนี้หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมรู้สึกว่าคนผมว่าผมชอบยุคนี้นะมันเป็นยุคแห่งโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นคนที่เขาแบบสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าความจริงผมก็ไม่ได้มีอะไรนะผมก็ได้แค่ชื่อเสียงของคุณแม่มาเฉยๆแสดงว่าการพูดมันได้ปลดล็อกตัวเองสบายใจขึ้นมั้ยก็สบายใจขึ้นนิดนึงครับครับผมเพราะว่ามันมีคนถามเข้ามาผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องพูดออกไปนิดนึงครับแล้วพอเราพูดอย่างนี้แล้วอ่ะทั้งแบบน้าเราญาติๆเรารวมถึงพ่อเค้าได้มีฟีดแบคอะไรกลับมาที่ตัวเพชรบ้างมั้ยคะไม่มีครับไม่มีครับครับผมน้าก็เข้าใจครับทุกคนเข้าใจครับเพชรยังที่ผ่านมาเติบโตมาด้วยน้ําพักน้ําแรงตัวเองใช่ครับด้วยครับด้วยก็ได้ปรึกษาพ่อมั้ยครับพ่อคําสั่งเวลาผมล่าสุดผมก็เจอคุณพ่อนะก็พ่อยังสบายดีปกติครับไม่มีอะไรเลยครับพี่ขวัญแบบเป็นต้องแบบใช้ตัวเองกับทํางานหนักขนาดไหนในการดูแลพ่อก็ถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เหมือนเดือนชนเดือนเนาะผมก็มีแบบโมเมนต์แบบนั้นอยู่ครับก็ยังต้องดิ้นรนยังต้องสู้อยู่ครับกับทุกอย่างคือเราไม่เคยได้แบบว่าพ่อเราแบบแม่มีอะไรไม่เคยได้ใช้ของเค้าไม่เคยแบบอะไรอย่างที่เราพูดไปไม่ครับผมไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยอันนี้จริงๆพี่ติดใจเรื่องนี้มั้ยพอมีคนถามเราบ่อยๆมรดกไปไหนแม่ไปไหนยังติดใจในเรื่องของมรดกอ่ะตัวเองอ่ะตัวเราเองใช่ตัวเราสําหรับผมไม่อยากรู้นะผมไม่อยากรู้แล้วก็คือผมมองว่าเรื่องมรดกเรื่องอะไรมันเป็นเงินของแม่ผมอ่ะมันไม่ใช่เงินของผมแล้วก็หลายคนเค้าจะกดดันผมอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะทําไมผมถึงไม่อยากรู้บ้างอะไรเงี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้ไปทําไมเนาะผมก็มองว่าสร้างด้วยตัวเองดีกว่าครับถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่ามันจะลําบากหน่อยแต่ก็อย่างน้อยเราก็ทุกบาททุกสตางค์เราก็หามาใช้เองมันจะดีกว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้อยากจะได้ตรงนั้นใช่มั้ยไม่ครับไม่อยากจะได้บรรลุตรงนั้นไม่เคยครับไม่เคยคิดว่าอยากจะได้ของคุณแม่ของอะไรเลยเพราะว่าผมว่าเนี่ยแหละมรดกที่ผมมีทุกวันนี้ก็เลือดเนื้อของคุณแม่นี่แหละครับแล้วก็ชื่อเสียงที่คุณแม่ให้มาครับที่เรารู้นี่มรดกคุณแม่มีอะไรบ้างที่เรารู้คุณแม่มีอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งของเงินผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยครับแล้วก็ไม่เคยสอบถามใครไม่ครับไม่ถามตอนนี้ก็ทำงานยังรับงานยังอะไรได้ปกติใช่ไหมคะติดต่อมาได้ติดต่อไหมครับติดต่อได้ครับผมติดต่อได้ครับติดต่อค่าตัวไม่แพงครับไม่แพงเลยครับติดต่อไหมครับติดต่อได้ครับทุกแอปพลิเคชันนะครับ Facebook ผมพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้ TikTok IG ทุกอย่างครับเพจพุ่มพวงครับก็สามารถติดต่อแล้วก็ DM เข้ามาได้นะครับค่าตัวไม่แพงครับผมงานอะไรก็รับได้หมดใช่ไหมได้หมดครับพิธีกรดีเจยินดีครับยินดีเสมอครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ